พบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้หญิงแสงจะมาทำกับข้าวนะคะเป็นเมนูไข่พะโล้ค่ะง่ายๆเลยนะคะวันนี้มีตัวช่วยเป็นรสดีค่ะรสดีเมนูไข่พะโล้ค่ะแม่บ้านยุคใหม่ต้องใช้รสดีนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้มน้ำก่อนนะคะต้มน้ำ1ลิตรค่ะใส่ลงไปในหม้อรอน้ำเดือดเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เมนูรสดีไข่พะโล้ลงไปเลยจ้าใส่ให้หมดซองเลยนะคะหลังจากที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราก็เอาซีอิ๊วดำนะคะมาราดบนเนื้อหมูนะคะหมู3ชั้นของเราจะได้มีสีสันสวยงามนะคะราดไปแล้วก็คลุกไปให้เข้ากันนะคะคลุกไปเรื่อยๆเลยจ้าคลุกกันให้ทั่วเลยนะคะหลังจากที่น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่หมู3ชั้นที่เราคลุกซีอิ๊วดำลงไปนะคะแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ไม่ต้องเร่งไฟนะคะก็คือว่าปล่อยไฟปกตินะคะน้ำซีอิ๊วดำนะคะที่เราคลุกเนื้อหมูไว้เมื่อสักครู่นะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็นำไข่ต้มนะคะเอามาคลุกค่ะเอามาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้ทั่วนะคะเพื่อให้ไข่มีสีน้ำตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ไข่พะโล้เราก็จะมีสีสวยงามนะคะกลับมาที่หม้อพะโล้นะคะน้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดือดพล่านเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่ต้มลงไปเลยจ้ะใส่ไปเลยนะคะทั้งหมด5ฟองใส่ไปเลยจ้าค่ะพอน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะเกลือแค่ปลายช้อนนะคะเพื่อไปตัดรสนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะค่ะเราก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วใช่ไหมคะกระเทียมนี้เราตำไว้นะคะตำไว้กระเทียมหัวใหญ่นะคะ1หัวค่ะใส่เพื่อให้รสชาติชัดเจนแล้วก็มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้มให้เขาเดือดอีกพักหนึ่งนะคะ45นาทีนะคะเพื่อให้หมูเปื่อยนะคะระหว่างต้มนั้นนะคะเราเบาไฟนิดหนึ่งนะคะน้ำเนี่ยก็จะเริ่มงวดลงและหมูเราก็จะเริ่มเปื่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูไข่พะโล้ค่ะหอมด้วยอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะจ๊ะง่ายมากเลยค่ะ